ส่วนน้อยสมาชิกคนใหม่ของครอบครัวแล้วน้องทิวทัศน์ก็เลยคิดว่าอยากจะมาทำ Q&A นะคะเผื่อใครมีคำถามอยากถามได้ตอบทุกคำถามวันนี้ชื่อจริงน้องชื่อว่าอะไรหรอคะตั้งใจฟังให้ดีเลยนะเพราะว่ามันยาวมากณเดชณเดชถามมาด้วยณเดชถามมาด้วยเหนื่อยไหมครับดูแลตัวน้อยอย่างดีขนาดนี้น้องน้ำหนักแรกเกิดเท่าไหร่น้องหนักกี่โลนะคะลืมเฉลยแล้วมันก็มีเหมือนแบบช็อตนึงอะที่แอบเห็นแบบป้ายคำใบ้จะส่งรูปมาเล่นอาจารย์คงไหมแล้วแต่ทาง work point เลยค่ะในวิดีโอหลังคลอดคุณเมษาปวดท้องมากๆสาเหตุเกิดจากอะไรคะดูแล้วสงสารเลยถ้าเกิดว่าเล่าให้ฟังนี่คือจบเลยนะความสงสารจะหายไปเลยนะเฮ้ยมันเจ็บแผลมันคือเจ็บที่สุดเลยอะถ้าในอนาคตณเดชมีลูกสาวครับผมครับจะมั่นหมายไว้ไหมคะคริคริถามณเดชไม่ได้หรอกทำไมต้องถามย่าย่าทำไมสวัสดีครับทุกคนครับนิวเชียร์พลครับผมสวัสดีค่ะเมษาเอฟริลหรือว่ามาม่าเมษาค่ะตามสัญญานะครับที่เราได้ประกาศไปใน IG นะครับว่าเราจะทำ Q&A กันเป็นครั้งแรกที่เราทำหลังจากที่มีลูกที่แล้วทำตอนแต่งงานก่อนแต่งงานก่อนแต่งงานหลังจากนั้นไม่ได้ทำ Q&A กันอีกเลยแล้วทีนี้ตอนนี้เรามีสมาชิกตัวน้อยสมาชิกคนใหม่ของครอบครัวแล้วน้องทิวทัศน์ก็เลยคิดว่าอยากจะมาทำ Q&A นะคะเผื่อใครมีคำถามอยากถามก็เลยลองตั้งคำถามไว้ใน Instagram ของทั้งพี่นิวแล้วก็ตัวหนูเองด้วยในบางทีเราไปรายการเนี่ยก็เป็นสคริปต์ของทางรายการเนาะแต่บางทีมีแฟนคลับหรือคนที่ติดตามเราเนี่ยอยากจะมีคำถามพิเศษของเขาเองให้คุณพยาเริ่มก่อนเลยมีใครมาถามอะไรคุณเมษาบ้างตอบทุกคำถามวันนี้คำถามแรกเลยนะคะที่มีคนถามมาถามว่าชื่อจริงน้องชื่อว่าอะไรหรอคะก็คือเราประกาศไปว่าน้องชื่อทิวทัศน์ชื่อเล่นชื่อทิวทัศน์ชื่อเล่นชื่อทิวทัศน์คนก็เลยอยากรู้ว่าชื่อจริงชื่ออะไรชื่อจริงของน้องนะคะตั้งใจฟังให้ดีเลยนะเพราะว่ามันยาวมากเต็มยศคือเอางี้ก่อนอะไรมีทั้งชื่อภาษาไทยภาษาไทยชื่อกลางแล้วก็นามสกุลครับผมเพราะว่าเราต้องบอกว่าเราเป็นลูกครึ่งเนาะเป็นลูกที่แบบลูกเสี้ยวก็ทิวทัศน์นี่คือเศษเสี้ยวแล้วเป็นลูกเศษเสี้ยวเพราะผมเป็นลูกเสี้ยวเขาจะเล็กลงไปอีกนิดนึงก็เลยต้องมีชื่อกลางเผื่อว่าไว้ไปต่างประเทศหรือว่าไว้เรียนโรงเรียนนานาชาติหรือฝรั่งอะไรก็แต่ต้องมีชื่อทางฝรั่งด้วยไม่งั้นมันจะเรียกยากอย่างผมเนี่ยชัยพลเนี้ยฝรั่งก็เรียกไม่ได้ก็เลยชื่อเต็มยศของทิวทัศน์ก็คือทิวทัศน์เคียนูออสเตรียภูพาร์ทครับนี่เอาชัดๆอีกหนึ่งครั้งฟังทันไหมฟังทันไหมทิวทัศน์เคียนูออสเตรียภูพาร์ทนี่คือชื่อของเขาทิวทัศน์อ่ะคือทั้งชื่อเล่นแล้วก็ชื่อจริงภาษาไทยถือว่ามันไพเราะมากแล้วรู้สึกว่ามันแบบฟังแล้วหลายๆคนชอบชื่อนี้รวมถึงคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณยายเอาชื่อนี้เป็นชื่อจริงเลยไหมแล้วก็นำชื่อนี้ไปถามกับอาจารย์ที่เราเคารพกับพระที่เราเคารพท่านก็บอกว่าอ่ะชื่อจริงเป็นทิวทัศน์ได้ถ้างั้นก็จบเลยส่วนชื่อกลางชื่อภาษาฝรั่งเนี่ยเคียนูออสเตรียเลือกไม่ได้ก็เลยมีชื่อกลาง2ชื่อคือเอาง่ายๆว่าเคียนูคุณพ่อตั้งโอซิริโอคุณแม่ตั้งนะคะคือเราบอกว่าชื่อฝรั่งเนี่ยให้คุณปู่ก็คือพ่อของพี่นิวตัดสินใจเลยคือเรามีหลายชื่อมากคือในลิสต์ตอนแรกมีหลายชื่อมากสุดท้ายเนี่ยเหลือ2ชื่อพอคุณปู่ส่งไปปุ๊บคุณปู่อ่ะเลือกหน่อยคุณปู่บอกว่าเอาทั้ง2ซึ่งเคียนูเนี่ยแน่นอนแหละคุ้นหูอยู่แล้วก็มาจากประมาณคีนูลีฟนี่แหละที่เป็นนักแสดงนะที่ผมรู้สึกว่าเขาเป็นนักแสดงที่เก่งแล้วก็อย่างนึงก็คือเขาเป็นคนที่ใจบุญเป็นคนดีนิสัยดีอะไรแบบนี้ไปอ่านประวัติเขาได้คือเขาเป็นคนดีมากๆแล้วความหมายของคีอานูเนี่ยก็คือเป็นภาษาของฮาวายที่แปลว่า breeze from mountain หรือว่าแบบอะไรที่เป็นเหมือนแบบความสบายที่มาจากภูเขาเป็นภาษาฮาวายเอียนอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกมันเข้ากับทิวทัศน์ที่เป็นธรรมชาติมากก็เลยอ่ะเคียนูแล้วกันส่วนโอเซริโอโอเซริโอคือเป็นชื่อที่เราไปเจอมาซึ่งเป็นแบบชื่อของเบลเจียมเลยเห็นว่าพี่นิวเป็นคนเบลเยียมความหมายเนี่ยคือเป็นเหมือนแบบเวลตี้ก็คือแบบว่าร่ำรวยมีเงินมีทองฟอร์จูเนตโชคดีมั่งคั่งอะไรแบบโอเคต่อไปเร็วๆแล้วครับผมเพราะชื่อนี้มันยาวมากก็เลยนานนิดนึงมาต่อไปถามว่าคลอดธรรมชาติไหมคะก็คืออยากคลอดธรรมชาติมากค่ะตอนแรกตั้งใจแล้วก็รอที่จะคลอดธรรมชาติแต่ว่าสุดท้ายอ่ะผ่าค่ะตอน39วีคนะคะเนื่องจากว่าน้องอ่ะตัวใหญ่นะคะแล้วก็กลับหัวลงมาแต่ว่าอยู่ข้างๆอ่ะไม่ลงตรงเชิงกรานนะคะแล้วก็คุณแม่ตัวเล็กด้วยทีเนี้ยคุณหมอก็เลยแนะนำว่าให้ผ่าดีกว่าต่อมาตอนแม่เมษาท้องแม่กินกาแฟไหมคะไม่ทานเลยค่ะต้องบอกว่าตั้งแต่ก่อนท้อง
เป็นคนไม่ดื่มกาแฟอยู่แล้วก็เลยโชคดีมากเพราะว่าแม่หลายคนมีปัญหาว่าแบบเฮ้ยติดกาแฟอะไรเงี้ยต้องกินกาแฟเพื่อให้แบบไม่ง่วงหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าของเราเนี่ยคือตั้งแต่ก่อนท้องคือเป็นคนไม่กินกาแฟอยู่แล้วไม่ชอบเลยแหละไม่ชอบกาแฟด้วยแต่ชอบแกฟ้าง่ายๆว่ากาแฟเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของเราแต่ปัญหาของเราก็คือแอลกอฮอล์เอาตรงๆเลยนะต้องบอกว่าผมยอมรับมากนะว่าเขาเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากคือพอที่ท้องรู้ว่าท้องปุ๊บเนี่ยเขาตัดแบบปึ๊บนี้เลยนะต้องขอบคุณเขามากนี่คือสุดยอดจริงๆครับสปิริตความเป็นแม่สูงอ่ะไปต่อคลอดเสร็จวันแรกคลอดเสร็จเนี่ยก็ยังดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้นะคือเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราจะให้นมลูกเนี่ย1 ปีต้องควบคุมการกินไม่ใช่แอลกอฮอล์อย่างเดียวการกินนี่วุ่นวายมากไหนๆพูดเรื่องนี้แล้วเรื่องของมันเบเกอรี่อะไรต่างๆนานาเนี่ยคือทำให้นมตันได้จะไม่สามารถให้นมได้และเจ็บมากอะไรเงี้ยแอลกอฮอล์ก็เหมือนกันพอมันเข้าอยู่ในร่างกายเนี่ยลูกเนี่ยที่จะมาดื่มนมเนี่ยก็เหมือนได้แอลกอฮอล์ไปด้วยก็คือจะไม่ดีต่อเขาได้อดใจรออีกนิดนึงนะเราก็อดใจรอนะคะก็คือต้องอดทนให้ได้เขาเป็นคนสำคัญที่ทำให้เราแบบทำเรื่องนี้ได้เพราะฉะนั้นอ่ะสำหรับแม่ๆนะคะเราของเราคือแอลกอฮอล์ของคนอื่นอาจจะเป็นแบบเบเกอรี่ขนมหวานของบางคนอาจจะเป็นกาแฟอย่างที่ถามเข้ามาเอาง่ายๆว่าพอคุณเป็นแม่แล้วคุณมีลูกเราเชื่อว่าทุกคนทำได้ปิ้งโอ้โหนิวชัยพลกับณเดชน์ใครหลอกกันครับใครถามรู้ป่ะนี่พูดยากมากนิว CJP ถามมาโอ๊ยกล้ามาถามคำถามนี้กับฉันอีกคิดว่าคำตอบคืออะไรคะOf course นะคะณเดชน์คูกิมิยะสิจะเหลือกินขาดแซงถามเล่นๆไงถามเล่นๆรู้อยู่แล้วแหละว่าต้องช้ำใจแต่ว่ายังไงเราก็อยากถามเพื่อเป็นแบบขำๆไงถัดมาอยากทราบตารางของแม่ในแต่ละวันค่ะเราได้งีบตอนไหนคะ อีกคนนึงถามมาว่าได้นอนวันละกี่ชั่วโมงคะตอบรวมๆไปเลยแล้วกันว่านอนยาวคือไม่มี0ยาวสุดคือประมาณแค่2ชั่วโมงป่ะ2-3ชั่วโมงไม่เกินเนี่ย2ชั่วโมงกว่านะคะก็คือตารางเวลาที่คุณถามเข้ามาแหละใน1วันเนี่ยมี24ชั่วโมงเราต้องทำอะไรบ้างเราก็คือต้องให้นมลูกทุกๆ3ชั่วโมงของเราเข้าเต้ารวมถึงปั๊มนมนะคะให้นมลูกก็30นาทีแล้วก็ปั๊มนมอีกประมาณ 10-15 นาทีอันเนี้ยเราก็จะหายไปประมาณ45นาทีหลังจากนั้นก็คือต้องจับเขาเลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยประมาณ10กว่านาทีถ้าบางทีเขามีแบบปูดปาดอุจจาระหรือว่าฉี่ก็ต้องเปลี่ยนระหว่าง3ชั่วโมงไปถึงอีก3ชั่วโมงนึงอ่ะเราก็ใช้ซัดไปประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะก็เลยจะเหลือเวลาให้เราอ่ะได้รีบไปงีบอ่ะ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงประมาณนี้แล้วแต่รอบของน้องเขาด้วยบางทีเขาก็อาจจะมีนอนยาวนิดนึงเราก็อาจจะปล่อยเขาคือคุณหมอบอกว่าทุกๆ3ชั่วโมงเนี่ยต้องปลุกมาให้นมต้องตื่นมาให้นมแต่ถ้าเขายังไม่ตื่นก็สามารถให้เขานอนได้เพื่อเสริมสร้างโกรทฮอร์โมนด้วยแต่ไม่ควรเกิน4ชั่วโมงถูกต้องเราก็ยึดหลักนี้ไปว่าแล้วก็บางทีเนี่ยเขาอาจจะมีบางรอบที่เขาหิวเร็วกว่า3ชั่วโมงบางทีแบบ2ชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยก็หิวแล้วอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยหิวแล้วเรารู้แล้วว่าเสียงนี่คือหิวเราก็จะต้องแบบว่าโอเคได้เวลานอนน้อยลงประมาณนี้ซึ่งรูทีนก็จะเป็นอย่างนี้แหละ next question คุณแม่สามีความเครียดความกังวลเกี่ยวกับน้องบ้างไหมคะตอนอยู่ในท้องเครียดคิดมากไปเองต้องบอกว่าดีมากแม่สาเป็นคนไม่เครียดทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไลฟ์ลี่มันดีไปหมดเพราะว่าอยากจะบอกคุณแม่ทุกคนเลยนะว่าคุณพ่อด้วยแล้วกันว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยผมว่าทั้งระหว่างท้องแล้วก็ช่วงที่คลอดออกมาเนี่ยคือความเครียดบอกว่ามีแค่ช่วงแบบโค้งสุดท้ายอ่ะของตอนก่อนจะคลอดประมาณ2อาทิตย์สุดท้ายอ่ะกังวลว่าแบบเฮ้ยเราเตรียมทุกอย่างโอเคแล้วไหมมันจะพร้อมไหมมันเสร็จหรือยังมันดีหรือยังมันครบไหมมันอะไรเงี้ยเออคืออันนั้นอ่ะคือจะเป็นช่วงที่แบบค่อนข้างแบบฟรีคเอานิดนึงอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าแบบพอตอนเขาออกมาเราจะแบบพร้อมเรดี้หรือเปล่าแล้วก็อยากให้ทุกอย่างอ่ะมันแบบดีที่สุดพร้อมที่สุดพูดเลยว่าทุกอย่างที่เตรียมเอาไว้ที่คิดจินตนาการว่าเฮ้ยมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างงู้นเซตอย่างนี้อย่างดีแล้วอ่ะมันไม่เป็นอย่างนั้นมีอีกเรื่องตลกนึงจะเล่าให้ฟังเรื่องของความเครียดคือก่อนคลอดใช่ป่ะอย่างก็คือว่าก่อนคลอดใช่ป่ะคือน้องอ่ะเขายังไม่ออกมาแล้วเขากลับหัวแล้วเขาลงอยู่แค่ตรงนั้นอ่ะแล้วเราก็คือเหมือนอยากคลอดธรรมชาติแล้วรอไปเรื่อยๆอ่ะแล้วตอนก่อนคลอดหมอเขาก็จะนัดถี่ขึ้นทีเนี้ยเหมือนกับเขายังไม่ออกแล้วอยู่ตรงนั้นก็เหมือนได้ยินมาได้ยินคุณแม่ที่แบบเขาเคยคลอดลูกมาก่อนหลายๆคนแล้วก็มีการคุยใช่ไหมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เขาอ่ะก็เหมือนพูดมาไว้ว่าเขาอ่ะคลอดธรรมชาติไม่ได้เขาต้องผ่าเพราะว่าลูกเขาอ่ะสายสะดือพันคอจริงเหรอใช่แต่อันนี้หนูไม่ได้เล่าให้พี่ฟังนะคือหนูหน่อยเครียดอยู่ลึกๆแต่ว่าแบบก็พยายามแบบช่างมันอะไรเงี้ยแล้วฉันก็จะมีแบบบางช่วงที่แบบอยู่ในก่อนหาหมอเนี่ย5-6 วันเนี้ยพารานอยด์ว่าแบบเฮ้
แล้วลูกฉันอะยังปกติดีอยู่ไหมแล้วสายสะดือมันพันคอมันจะรู้หรือเปล่ามันจะรู้ได้ยังไงมันก็คือไม่รู้ป่ะมันก็ไปรู้ตอนอัลตราซาวด์แล้วแบบเขาจะเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยเราก็คือนอยเป็นช่วงๆอะแต่แบบไม่ได้เครียดหนักจัดอะไรขนาดนั้นก็นอยแล้วก็อ๋อโอเคพอครั้งหน้าไปหาหมออ๋อลูกฉันปกติดีแล้วก็กลับมาลูกเดิมอยากจะบอกคุณพ่อทุกคนเลยนะว่าวิธีนี้แก้ไม่ยากถ้าเขาบอกผมก่อนนะง่ายสุดเลยนะอะไรซื้อเครื่องอัลตราซาวด์ไว้ที่บ้านแล้วอัลตราซาวด์ทุกวันซาวด์แม่งทั้งวันเขาจะได้สบายใจเกินไปซาวด์บ่อยๆมันก็ไม่ดีขนาดไปหาหมอทุกอาทิตย์ก็ยังไม่ได้ซาวด์ทุกอาทิตย์เลยซึ่งตอนแรกอะเรื่องนี้เราไม่ได้กังวลเลยอยากจะบอกว่าใช่เรื่องนี้สำคัญนะอยากบอกทุกคนเลยครับว่าไปหาหมอทุกครั้งไม่จำเป็นต้องซาวด์ทุกครั้งถูกต้องซึ่งเราก็ทำแบบนั้นไปคุยกับคุณตาคุณตาบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องซาวทุกครั้งก็ได้นะบางทีมันเป็นรังสีบางทีมันมีอะไรแบบคลื่นไฟฟ้าเข้าไปอะไรเงี้ยกับเด็กมากๆมันก็ไม่ดีนะถ้าใครไม่รู้จากวิธีการซาวเดี๋ยวผมทำให้ดูเช็คเช็คเช็คหนึ่งเช็คเช็คหนึ่งสองคำถามต่อไปนะคะรักผมขนาดไหนครับนี่ใครถามครับใครถามคนเดิมนิวชยพลนิวซีเจพีสองเจ็ดจนเมษาถามขนาดนี่จนวันนั้นเขาถามผมนะว่าเขากำลังปั๊มนมเลี้ยงลูกแล้วหนูหันมานี่เธอว่างมากอ่ะโอเคไปต่อไปต่อตอบสิตอบรักคุณนี่ไงตอบไปแล้วรักคุณนี่รักมากรักมากที่สุดในโลกรักที่สุดในโลกดีใจมากที่มีพี่ในคู่ชีวิตของน้องเออเชื่อมากเชื่อตอบเอ้ยอันนี้คือคำถามที่เราเคยถามคนเอาไว้แล้วก็มีคนมาตอบในคอมเมนต์เราเยอะแยะเราก็ยังไม่ได้เฉลยเอามาเฉลยในนี้เลยเขาถามว่าน้องน้ำหนักแรกเกิดเท่าไหร่น้องหนักกี่โลนะคะ3520ใช่แล้วน้ำหนักแรกเกิดน้องนะคะ3520กรัมนะคะซึ่งสูง52เซนติเมตร52เซนซึ่งจริงๆอ่ะเราอ่ะให้มาร่วมสนุกทายกันเล่นๆอย่างเงี้ยคลิปที่แล้วแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คือโปะนิดๆนะคะมันมีแบบลืมเฉลยแล้วมันก็มีเหมือนแบบช็อตนึงอ่ะที่แอบเห็นแบบป้ายคำใบไม่แล้วคือตอนแรกเรางงมากเลยนะว่าเฮ้ยทำไมคนตอบเป๊ะเยอะจังวะมีอยู่ประมาณแบบหลายคนเหมือนกัน3 5 2 0แล้วแบบเป๊ะเป๊ะเลยอ่ะอะไรจะเก่งขนาดนี้เป๊ะขนาดนี้วะแล้วเป๊ะหลายคนด้วยแฟนน้องชายผมแฟนนาวนะแอนน่ะบอกว่าอ๋อพี่นิวมันถ่ายติดนะว่ามี3 5 2 0มีป้ายอยู่แว๊บนึงกลายเป็นว่าเป๊ะมากนะครับผมอ่ะเราก็บอกเลขไปละกัน3 5 2 0 0 5 2นะครับเผื่อใครเอาเลขไปทำอะไรนะครับผมตามสบายนะครับมีอีกไหมอีกอันนึงเขาถามว่ายินดีด้วยนะคะพี่เมษาลูกเกิดเดือนเดียวกันเลยก็คืออันนี้เป็นความแบบไม่ได้ตั้งใจนะความบังเอิญที่เขาเกิดเมษาเหมือนกันเนาะเขาถามว่ามีตอนลูกร้องไม่รู้ว่าเขาจะเอาอะไรพี่ทำยังไงประสบการณ์ต้องอยู่เขาบ่อยๆจะรู้ว่าเขาร้องแบบนี้หมายความว่าอะไรแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าลูกเราโชคดีมากที่แบบเขาไม่ค่อยร้องมากแล้วเวลาเขาร้องเมื่อกี้ที่เราบอกเนี่ยเฮ้นี่คือหิวส่วนเวลาอื่นเขาจะร้องก็คือเวลาที่เขาอึแล้วก็รู้สึกไม่สบายตัวเพราะว่ามีอึอยู่ในแพมเพิร์สเราก็จะรู้เขาจะร้องอีแบบนึงในวิดีโอหลังคลอดคุณเมษาปวดท้องมากๆสาเหตุเกิดจากอะไรคะดูแล้วสงสารเลยถ้าเกิดว่าเล่าให้ฟังนี่คือจบเลยนะความสงสารจะหายไปเลยนะเฮ้ยมันเจ็บแผลมันคือเจ็บที่สุดเลยอ่ะวันนั้นที่ร้องไห้ก็คือผมไปเล่นมุกอะไรสักอย่างนึงแล้วเขาขำแล้วพอเขาขำเสร็จปุ๊บผมรีบวิ่งไปหยิบกล้องมาตั้งกูเจ็บอยู่มึงเอากล้องมาตั้งทำไมแล้วเขาก็ขำอย่างเงี้ยขำไม่เลื่อยขำไม่หยุดขำไปแล้วเราก็แบบฮะเป็นไรเป็นไรเขาก็เจ็บเจ็บแล้วเขาก็ขำเจ็บแล้วขำเจ็บแล้วก็แบบไม่รู้จนสุดท้ายมารู้ว่าอ๋อไอ้มุกนั่นน่ะขำนิดเดียวแต่ที่ขำนานๆแล้วขำไม่หยุดเนี่ยคือมึงไปเอากล้องมาตั้งทำไมแล้วเราไม่รู้อ่ะเว้ยว่าขำมันจะเจ็บอ่ะแต่พอขำปุ๊บเฮ้ยมันเจ็บแผลแต่สิ่งที่เขาจะทำอ่ะคือภาพมันออกมาว่าโอ้เขาโอ้โหอย่างงี้ใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนอนนอนลุกไปลุกไปลุกไปแต่ก่อนที่มันจะไปถึงจุดนั้นน่ะคุณผู้ชมพอฉันเจ็บปุ๊บอ่ะสิ่งที่เขาทำคือเขาวิ่งไปเอากล้องแล้วมาตั้งเว้ยก็ยิ่งแบบหยุดขำไม่ได้ทีเนี้ยพอหลังจากนั้นอ่ะพอเราแบบเจ็บมากๆอ่ะน้ำตามันไหลเองโดยที่แบบไม่รู้ตัวมันไหลเองแล้วหลังจากนั้นเขาเลยค่อยเข้ามาโอ้ก็เลยเป็นภาพเหมือนที่คุณผู้ชมได้เห็นอ่ะตาของพี่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 ของยูหมดแล้วนะหมดแล้วหมดแล้วเลี้ยงน้องเองไหมเลี้ยงเองนะคะแต่ถามว่ามีคนช่วยไหมก็มีแต่เราอะเลี้ยงเองอยู่กับน้องเลย24ชั่วโมงตั้งแต่เช้ายันนอนนะคะแต่ว่าผมนี่มีแว็บออกไปทำงานบ้างใช่คุณพ่อก็จะแบบช่วยเท่าที่เขาช่วยได้อย่างที่บอกว่าเวลาว่างตอนไหนถ้าเกิดมีก็คือกลับบ้านตลอดพักกองมาวันนั้นกินข้าวกลางวันกันผมก็ขับรถกลับมามาอยู่กับเขาแล้วก็ขับออกไปขับกลับมาเขาไปอย่างเงี้ยพยายามใช้เวลาเขามากที่สุดกลับบ้านบ่อยมากกลับมาครึ่งชั่วโมงก็กลับสู้สุดนะคะพ่อดีเด่นตอนเมียนี่ไม่เห็นกลับเลยลุยในกลับจังไม่อยากถามอะไรค่ะแต่อยากบอกว่าติดตามพี่นิวและชอบทั้งครอบครัวเลยนะครับดีใจด้วยมากๆเลยค่ะขอบคุณนะครับ
คุณพ่อรู้สึกยังไงบ้างเมื่อเจอน้องทิวทัศน์ครั้งแรกไปดูในคลิปได้นะความรู้สึกที่เราไม่สามารถอธิบายได้มันเป็นความตื้นตันความสุขลึกๆข้างในก็เธออยากเห็นภาพแบบใครยังไม่ดูก็ไปดูได้นะครับในคลิปที่คลอดน้องทิวทัศน์ออกมานะครับผมนอกจากทิวทัศน์มีชื่ออื่นที่ลิสต์ไว้อีกไหมมีแต่ไม่บอกเพราะว่าเผื่อเก็บไว้สำหรับคนถัดไปคุณกิมิยะคุณกิมิยะนี่ใครเนี่ยมาถามเลยเนี่ยฮะอ้าวก็แฟนฉันไงณเดชณเดชถามมาด้วยณเดชถามมาด้วยเหนื่อยไหมครับดูแลตัวน้อยอย่างดีขนาดนี้ก็พอณเดชถามมาก็หายเหนื่อยเลยสุดยอดพี่แบร์ still love you อยากมีเบบี้กี่คนครับผมก็คือเอาง่ายๆว่าอยากมีมากกว่า1คนนะคะจริงๆใจก็คิดไว้ว่า2ถึง4คนก็คืออย่างน้อย2คนมากสุด4คนแต่เดี๋ยวขอแบบค่อยๆดูไปละกันชอบที่มีพี่น้องแบบครอบครัวใหญ่ๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันนึงเผื่อเรา2คนเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยอย่างน้อยเค้าก็มีสายเลือดที่เป็นเพื่อนกับเค้าได้นะครับผมหลังๆมันเนี่ยง่ายๆเลยคือปกติแล้วเราจะบอกรักกันก่อนนอนทุกวันอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้หลังจากที่คลอดน้องมาวันแรกเนี่ยมันเพิ่มออกมาอีกคำนึงก็คือคำว่าขอบคุณเรารู้สึกว่าเราขอบคุณกันและกันแล้วกันสิ่งที่เขาทำให้เราแล้วก็เราทำให้เขาอะไรเงี้ยมันต้องขอบคุณซึ่งกันและกันผมว่าเป็นคำที่ดีนะเป็นคำที่ง่ายๆแค่คำว่าขอบคุณแต่มันยิ่งใหญ่มากตอนคลอดทิวทัศน์เจ็บไหมแล้วก็เจ็บตอนไหนที่สุดตอนคลอดทิวทัศน์อะไม่เจ็บเลยเพราะว่าของเราอะผ่าคลอดดังนั้นอะก่อนผ่าคลอดเขาจะมีการเหมือนบล็อกหลังถามว่าเจ็บตอนไหนที่สุดก็ในคลิปนั่นแหละค่ะตอนที่ขำนั่นแหละเจ็บที่สุดเจ็บแบบร้องไห้แต่เอาจริงถ้าโดยรวมอะก็คืออย่างที่บอกวันรุ่งขึ้นหลังจากผ่าส่วนเจ็บที่2ลองลงมาแต่ก็เจ็บเหลือเกินอันนี้คือหลังจากที่น้องออกมาแล้วก็คือตอนที่น้องอ่ะมาจุ๊บเต้าแล้วก็ดูดมีอะไรให้ผมรับใช้ก็บอกได้เลยครับ คุณอุ้มท้องทิวทัศน์มาแล้วก็อดทนแล้วก็เจ็บแบบนี้ ผมไม่รู้จะตอบแทนยังไงจริงๆแต่ว่ามีอะไรให้ผมรับใช้บอกผมได้ครับมาคำถามต่อไปดีกว่าอ่ะมาจะส่งรูปมาเล่นอาจารย์คงไหมแล้วแต่ทาง work point เลยค่ะจ้างได้ก็ในเรื่องลูกก็เป็นลูกฉันไงในเรื่องก็ไปเล่นเลยเป็นลูกเคนในอาจารย์คงเลยดีแต่ว่าไปอยู่พี่ศิลป์โอเคไหมให้พี่แจ๊ดเลี้ยงเนี่ยมันอยู่กับพี่เคนเอาอยู่ตำหนักเดียวกันไงเอาลูกไปซึมซับวิชาจากอาจารย์แจ๊ดลูกออกมาให้เป็นเหมือนอาจารย์แจ๊ดเจ๋งเลยนะชื่อจริงของทิวทัศน์คือคำว่าทิวทัศน์เนี่ยชื่อทิวทัศน์เนี่ย มาจากไหนคุณแม่เองค่ะก็เราไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์กันทีนี้ก็ไปเดินเทรคกิ้งนะคะไปตรงเขาบาเชฟซีมันที่เป็นเหมือนแบบภูเขาสะท้อนน้ำอ่ะแล้วแบบตอนเดินอยู่อะไรเงี้ยก็อยู่ดีๆอ่ะแบบเหมือนเราอ่ะคิดชื่อนี้ขึ้นมาแวบขึ้นมาแล้วเราก็เลยแบบมันเรียกพี่นิวอ่ะพี่นิวเขาจะแบบเดินนำไปหน่อยใช่ไหมเอ้ยเบฟฉันคิดนะว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะมีลูกอ่ะจะให้ลูกชื่อทิวทัศน์ดีไหมอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าแบบมีเขาอยู่ในท้องแล้วอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าชื่อนี้เหมาะกับเขาก็คือมันมาโดยที่เขาอยู่ในท้องแล้วเราไม่รู้มันเหมือนว่าแบบชื่อนี้มันมาเพื่อเขาอ่ะเราก็เลยอ่ะอันนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่แบบอ่ะเอาทิวทัศน์เป็นชื่อเขาละกันต้องบอกว่าเราสองคนอ่ะมีธีมในใจละกันว่าถ้าเกิดว่ามีลูกอ่ะอยากให้ลูกชื่ออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับธรรมชาติอีกเหตุผลนึงของอีกผลนึงก็คือทิวกับนิวไงในเขาชอบเหตุผลหนึ่งก็คือทิวกับนิวมันมีสระอิวแหวนเหมือนกันสระอิวเหมือนกันเราก็รู้สึกอันนี้ก็เหมาะเหมือนกันที่จะเป็นชื่อของลูกของเรานี่เราเซตมาตรฐานไว้สูงมากสำหรับคนต่อไปทำยังไงดีนะเครียดเลยนะปวดหัวเลยนะถ้าในอนาคตณเดชมีลูกสาวครับผมครับจะมั่นหมายไว้ไหมคะคริคริถามพี่แบร์หน่อยสิไม่อยากจะคิดไปไกลอยากคิดถึงแค่รุ่นนี้ก่อนถามแบร์ไม่ได้ถามแบร์ไม่ได้ถามแบร์ไม่ได้อยากมั่นหมายกับแบร์แต่งแบร์เขาไม่เอาเขามีย่าเขาไม่เอาล้อเล่นโอเคเรื่องเขามั่นใจเอางี้เรื่องของลูกอ่ะเอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตคือเราแล้วแต่เขาเลยว่าเขาจะแบบรักใครชอบใครอะไรยังไงนะคะแต่ที่ผมบอกว่าถามณเดชอ่ะถามณเดชไม่ได้หรอกทำไมต้องถามย่าทำไมโอ้ยอ๋อพวกเดียวกันแล้วแต่เมียแล้วแต่แฟนแล้วแต่ผู้หญิงเพราะว่ามีปากมีเสียงไม่ได้คนต่อไปอยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายคะ
โอ้ยสองจิตสองใจอ่ะเอาจริงคือเราอ่ะก็มีความรู้สึกว่าเพศเดียวกันน่ะน่ารักดีแล้วก็แบบความชอบเขาหรืออะไรเขาอ่ะมันจะไปในทิศทางเดียวกันไม่แน่ใจเพราะว่าผู้หญิงก็อยากได้ผู้ชายก็อยากได้ก็เลยรู้สึกว่าอีกคนนึงอ่ะอาจจะไม่พออาจจะต้องมีอีก2คน3คนเอาจริงแล้วแต่ละกันแล้วแต่ธรรมชาติอันนี้คือเราแล้วแต่เขาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดอย่างนี้ก็ดีนะในที่อยู่บอกก็คือ2คนแรกผู้ชายให้เล่นกันก่อนคนที่3เป็นผู้หญิงผู้หญิงนี่มีผู้หญิงก็อยู่คนเดียวดิผู้หญิงอีกคนกลายเป็น4คนก็รอดูแล้วกันว่าธรรมชาตินะครับจะให้เรากี่คนเพศอะไรบ้างก็แล้วแต่เขาเลยเรายังคงคอนเซปต์ของธรรมชาติอยู่ในมุมมองคุณพ่ออ่ะคือการเลี้ยงลูกอะไรนู่นนี่หรือการมีลูกคนหนึ่งเนี่ยคือแบบเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยประสบพบเจอปัญหาหรือเผชิญอะไรที่แบบอยากจะแชร์อะไรอย่างเงี้ยบทเมียก็ได้ไม่ว่ามันเป็นบทบาทใหม่ของชีวิตนะขมวดซีเรียสเลยก็คือมันเป็นเหมือนว่ามันเป็นสเต็ปใหม่จริงๆอ่ะเป็นสเต็ปชีวิตที่เห็นชัดที่สุดแล้วกันเป็นแฟนแล้วมาแต่งงานเนี่ยก็ยังไม่เท่ามีลูกนะผมรู้สึกมันเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่การเลี้ยงดูเขาเนี่ยมันต้องให้ความสำคัญของความปลอดภัยเป็นหลักเลยมันห่วงตลอดเวลาจริงๆคำนี้มันใช้ได้จริงๆคือมันห่วงเขาตลอดเวลาทุกแบบทุกวินาทีจริงๆอ่ะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากแต่ก็เชื่อว่าแม่เหนื่อยกว่าแต่ถึงแม้ว่าเหนื่อยยังไงผมเชื่อว่ามีความสุขมากกับบทบาทใหม่ในชีวิตครั้งนี้งั้นถามก็คือภาระหน้าที่อ่ะจริงๆอ่ะคุณแม่หนักกว่าคุณพ่อค่อนข้างเยอะถามแล้วกันว่าในมุมของคุณพ่อถ้าเขาไม่ได้ไปทำงานตอนที่เขาอยู่บ้านอ่ะคือเราก็เห็นว่าทุกอย่างคือลูกส่วนใหญ่จะแม่ใช่ป่ะปั๊มนมก็แม่ให้นมก็แม่ทุกอย่างแม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะพยายามแบบเข้ามาช่วยหรือหยิบจับนู่นนี่วิ่งนั่นวิ่งนี่หรือช่วยเราให้ได้เยอะที่สุดดังนั้นก็อาจจะลองบอกคุณพ่อนะครับหรือว่าคุณแม่คนอื่นที่ดูอยู่ก็ได้ว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยคุณพ่อสามารถช่วยอะไรหรือว่าแบ่งเบาอะไรคุณแม่ได้บ้างก็ถามว่าทำอะไรได้บ้างสำหรับคุณพ่อนะครับผมว่าสำคัญนะตอนตั้งครรภ์แล้วก็ต้องคอยอะแดปต์ละกันผมไม่รู้ว่าคู่แต่ละคู่นิสัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วระหว่างผมกับเมษาเนี่ยเราจะรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นยังไงแล้วก็อันไหนต้องเล่นอันไหนต้องซีเรียสอันไหนต้องจริงจังคืออะไรมันต้องมีเวลาของตรงนี้ด้วยแต่อย่างที่บอกต้องดูเวลาด้วยว่าเฮ้ยเขาจริงจังซีเรียสขนาดไหนหรือเราจะเล่นมุกหรือว่าจะทำให้เขาคลายเครียดได้ขนาดไหนถูกเวลาไหมถ้าเกิดผิดเนี่ยจะยิ่งหนักเช่นตอนเจ็บแผลยิ่งหนักคือไม่ทำแค่ลูกนะทำแม่ด้วยก็คือทำให้เขาทุกอย่างที่มันแบ่งเบาภาระกับเขาได้ทำให้เขามีเวลาว่างมากขึ้นในการพักผ่อนจำคำของผมไว้ว่ายังไงถึงแม้คุณจะทำหนักขนาดไหนคุณพ่อจะทำแค่ไหนก็แล้วแต่คุณแม่หนักกว่าเสมอสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือกล้าที่จะลองแล้วก็กล้าที่จะฝึกเพราะว่าถ้าคุณโอ๊ยไม่เอาอันนี้ไม่เป็นไม่กล้าไปเรื่อยๆคุณจะไม่มีวันเป็นเลยนึกออกปะความปลอดภัยต้องอันดับหนึ่งเลยแต่ต้องกล้าทำแล้วเขาจำเสียงเราได้นะอย่างเวลาผมพูดกับเขาหรืออะไรเขาจะมองหน้าผมตลอดขอบคุณเมียบอกให้พูดตั้งแต่อยู่ในท้องคือหนูให้พี่นิวแบบคุยกับลูกทุกวันตั้งแต่เขาอยู่ในท้องเพื่อให้เขาแบบจำเสียงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่จะต้องไปปฏิบัติภารกิจอีกแล้วใกล้ได้เวลาแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามมีอะไรก็เม้นเอาไว้นะคะแล้วก็หวังว่าครั้งหน้า Q&A จะมีน้องทิวทัศน์มานั่งด้วยหรือเปล่าก็ลองถามมาดูนะคะเดี๋ยวเราดูคิวน้องทิวทัศน์ก่อนตอนนี้คิวทองคิวตอนนี้คือหลับอยู่นะวันนี้ก็เลยไม่อยากกวนเขาแล้วกันไว้คลิปหน้าก็จะพามาตอบคำถามด้วยนะครับผมโอเคฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe ช่องนิวแชร์พลด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย